ปกติอาจารย์แค่ติวแค่ในกลุ่มอย่างเดียวนะเดี๋ยวติวอันนี้เสร็จก็ไปติวในกลุ่มลับแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่การติวนะต้องบอกก่อนนะครับไม่ใช่การติวนะครับคุณครูเป็นการมาเฉลยข้อสอบให้พวกเราดูนะข้อสอบปี64เอ้ย63แหมจะไป64แล้วข้อสอบปี63นะครับปี63ที่ผ่านมานั่นเองนะข้อที่21ครับเดี๋ยวให้เวลา30วินาทีนะครับครูทุกคนเป็นตำรวจตำรวจทุกคนเป็นชาวนาชาวนาทุกคนเป็นทหารข้อใดสรุปถูกต้องข้อนี้จะให้เวลาสัก30วิครับเหมือนเดิมครับจับเวลาตอบแล้วนะต้องมีคนทันนะครับไม่งั้นไม่มีคนผ่านการสอบครูผู้ช่วยด้วยนะแต่ปีนี้ต้องบอกว่าหินจริงๆปี63เนี่ยไม่ใช่หินธรรมดาข้อนี้อาจารย์ต้องบอกว่าเป็นความรู้โอ้มีใครตอบหลายคนเลยเยี่ยมมากเลยนะเป็นความรู้ที่มีหลายคนคาดเคลื่อนมากๆอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าใครใช้วิธีการที่ผิดเนี่ยมันจะได้คำตอบแบบผิดๆบางคนทำแบบนี้ครับ1ไป2 2ไป3 3ไป4พอตอบก็1ไป4ทำแบบนี้แต่ไม่มีช้อยทำไมหนูทำแบบนี้ล่ะก็ติวเตอร์เคยสอนมาแบบนี้อ่ะทุกคนครับโจทย์แบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้กับโจทย์ที่มีคำว่าทุกข์กับคำว่าบางอาจารย์แก๊ปบอกทุกรอบเลยเมื่อก่อนที่ติวใครเคยดูใน YouTube เนี่ยอาจารย์จะบอกทุกรอบว่าโจทย์เรื่องแบบนี้นะตรรกศาสตร์แบบเนี้ยมันมีโจทย์หลายแบบคุณครูต้องแยกแบบให้เป็นนะแบบนี้คือแบบที่วาดรูปนะครับแบบที่วาดรูปนะครับเพราะนั้นการที่น้องจะต้องทำน้องต้องวาดรูปให้เป็นนะครับครูทุกคนเป็นตำรวจแล้วก็วาดเลยนะครับครูทุกคนเป็นตำรวจตำรวจล้อมครูแล้วก็ไปตำรวจนะครับแล้วเขียนรูปตำรวจข้อนี้ไม่สามารถใช้สูตรได้นะครับเราก็ต้องวาดรูปครับตำรวจล้อมครูต่อไปตำรวจทุกคนเป็นชาวนาเอาชาวนาล้อมตำรวจจบเลยนะครับเอาชาวนาล้อมตำรวจนะครับแล้วก็วาดชาวนาชาวนาชาวนาล้อมตำรวจนะครับต่อไปทหารทุกคนเป็นชาวนาเราเห็นวงกลมชาวนาแล้วก็ล้อมครับทหารทหารล้อมไปนะครับอันนี้คือน้องจะต้องฝึกฝนมาอย่างดีแล้วนะครับนะถึงบอกว่าวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาติวนะครับปกติการติวเนี่ยมันจะต้องละเอียดกว่านี้นะครับทำไมมันต้องล้อมด้วยทำไมไม่ต้องล้อมแบบนี้นะครับนี่คือการติวนะครับแต่วันนี้มาเฉลยให้ดูนะครับว่าแนวการคิดแต่ละข้อเนี่ยมันเป็นแบบนี้บางคนเก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะครับเอาไปแกะได้เลยนะครับหรือแค่ถ้าใครยังไม่เก่งเอาคลิปนี้มาดูและเป็นแนวทางในการอ่านหนังสือครับคุณครูครับแนวทางในการอ่านหนังสือเนาะเอาเป็นไว้เป็นแนวทางครับอ่ะพอน้องได้แบบนี้แล้วเขาไม่ได้ถามอะไรเขาถามว่าข้อใดสรุปได้ถูกต้องแล้วก็มาดูข้อ1ตำรวจบางคนเป็นครูตำรวจบางคนเป็นครูเป็นไงฮะเราจะต้องหาส่วนหนึ่งที่เป็นตำรวจแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นครูด้วยนะครับเราดูอ่ะเราดูตำรวจนะดูตำรวจนะครับดูตำรวจเดี๋ยวไฮไลท์ให้ดูดูตำรวจตำรวจอยู่ไหนวะเนี่ยนี่วงกลมสีเหลืองครับตำรวจครับตำรวจครูอยู่ไหนครับครูอยู่ข้างในครับวงกลมสีเขียวครับตำรวจบางคนเป็นครูโอ้ตำรวจบางคนเป็นครูน้องดูในรูปครับครูทุกคนเป็นตำรวจใช่ไหมเพราะฉะนั้นครูทุกคนเป็นตำรวจครูบางคนก็เป็นตำรวจเห็นไหมบางคนงงว่ะนั่นแหละถ้างงน้องก็ต้องศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะจากรูปนะครับครูทุกคนเป็นตำรวจอันนี้จริงนะครับถ้าครูทุกคนเป็นตำรวจแสดงว่าครูบางคนก็เป็นตำรวจถูกต้องป่ะและถ้าครูบางคนเป็นตำรวจตำรวจบางคนก็เป็นครูถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นช้อยข้อหนึ่งเนี่ยถูกนะครับเพราะนั้นข้อนี้ฝนช้อยข้อหนึ่งนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่งงที่สุดนะครับอาจารย์แก๊ปบอกเลยนะมันไม่สามารถมันจะอธิบายยังไงดีมันจะต้องลึกซึ้งอะนะฮะเรื่องพวกนี้ต้องลึกซึ้งนะครับแต่ทำไมข้อ2ข้อ3ข้อ4ผิดครับเรามาดูข้อ2บอกว่าทหารทุกคนเป็นตำรวจจากรูปเห็นชัดก็ทหารมันล้อมตำรวจอยู่นะครับตำรวจทุกคนเป็นทหารไม่ได้หมายความว่าทหารทุกคนจะเป็นตำรวจใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อ2นี่ผิดแน่นอน
นะครับข้อ3ชาวนาทุกคนเป็นตำรวจแล้วก็ดูตำรวจทุกคนน่ะเป็นชาวนาเห็นไหมดูจากรูปนะตำรวจทุกคนน่ะเป็นชาวนาแต่มันหมายความว่าชาวนาทุกคนจะเป็นตำรวจข้อ2นี่ผิดนะครับต่อไปข้อ4ทหารทุกคนเป็นชาวนาดูทหารดูทหารดูวงกลมทหารดูชาวนาชาวนาทุกคนน่ะเป็นทหารแต่ทหารทุกคนไม่ได้เป็นชาวนาครับข้อ4ผิดนะครับถ้าใครรู้2 3 4ผิดก็หลับตาหูหลับหูหลับตาตอบช้อยข้อ1ไปก็ถูกนะครับเพราะนั้นเรื่องพวกนี้จะต้องแม่นในพวกทฤษฎีพอสมควรเนาะน้องสุภาพรบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ดูแต่ใน YouTube ดูอาจารย์แล้วสนุกค่ะนะจากที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์เกลียดคณิตศาสตร์มากขึ้นกว่าเดิมอีกก็ไม่ใช่นะเริ่มชอบสนุกแล้วค่ะเออน้องต้องมันจะต้องฝึกครับก็ต้องฝึกเนาะในแต่ละเรื่องนะฮะณวันนี้อาจารย์แก๊ปมาติวให้พวกเราเฉยๆนะครับมาติวให้พวกเราเฉยๆมันจะมีกลุ่มลับด้วยนะคุณครูสามารถสมัครได้นะครับกับเพจน้องจะได้เจอทุกวิชาเลยนะครับกับการเตรียมตัวสอบนะฮะใครจะสอบท้องถิ่นใครจะสอบครูกทม.ใครจะสอบรอบไหนปีหน้านะครับสามารถลงคอร์สนี้ได้เลยครับเป็นคอร์สออนไลน์นะครับเจออาจารย์แก๊ปเจอรองผอ.เก่งเจอครูอาจารย์เทพเจอครูบีทเจอโอเจอเต็มไปหมดเลยนะครับสามารถติดตามได้ในคอร์สออนไลน์นะครับนะที่สำคัญน้องจะได้หนังสือไปด้วยและได้ DVD ไปด้วยนะครับ DVD ในการเตรียมตัวสอบไปด้วยแล้วได้เข้าคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นที่เขาเรียกไงคุ้มพอสมควรนะครับน้องติดต่อสามารถติดต่อได้เลย